ขอนอบน้อมปูชาสักการะองค์พุทธศาสนาปีชาจารย์จอมเมธีเรืองเดชวิเศษญาณประกอบการกรุณาประชากรขอนอบน้อมพระธรรมที่ดำรัสแสดงอัตโอวาทประกาศสอนอันเกื้อกูลรักษาผู้อาทรบ่หือห้อนรนจิตวิสิทธิคุณขอนอบน้อมพระสงฆ์ทรงศีขายะริยาล่ำเลิศประเสริฐศูนย์พุทธศาสตร์เป็นนาบุญช่วยกำจุนนำพาประชาชนโดยเดชานุภาพพระไทยรัฐเป็นดุจชัดศาสนาสถาผลขอจุงละความชั่วทั่วทุกคนประกอบตนเสริมสร้างแต่ทางดีขอจงมีใจสงบประสบสุขนิราชทุกปรีเปรมขเสมสีขอจงเกิดความฮักสามัคคีฉันน้องพี่ทั่วขันนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบไทยไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าทางสถานีวิทยุในที่วันเรดิโอ FM ความถี่91.00 ไมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุแม่โจเรดิโอ FM ความถี่ 101.25 ไมกะเฮิรตซ์อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วิทยุสันกำแพงเรดิโอ FM ความถี่ 98.00 ไมกะเฮิรตซ์อำเภอสันกำแพงวิทยุ FM ละปูน 101.25 วิทยุคนป่าสาง 106.25 บ้านป่าสางอินทขินตำบลป่าสางอำเภอป่าสางจังหวัดละปูนเมตตาในดีเจประเสริฐสุวรรณนวลเจ้าของและผู้อำนวยการวิทยุแห่งนั้นวิทยุ FM ละปูน 101.25 บ้านเจดีสามยอดวิทยุJD 3ยอด 90.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่บ้าน JD 3ยอดเมตตาในดีเจว่าที่ร้อยตรีสุจิตผาสุขผู้อำนวยการและเจ้าของสถานีบ่เท่าแต่นั้นวิทยุวัดน้ำบ่อหลวง 89.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันป่าตองเมตตาในหลวงพ่อท่านพระครูธรรมาภิรมท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งท่านอาจารย์จำรัดผู้ดูแลสถานีแห่งนั้นถวายเวลาธรรมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าสางจังหวัดละปูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539รายการนี้มีฮือบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนได้ยินได้ฟังเป็นประจำรายการนี้น้อมนำเอาอัตถธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์มาสาธุยกให้ญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังและก็น้อมนำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเดินทางชีวิตโดยมีรักยึดรักประพฤติเป็นลำดับไปเจ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันพฤหัสบดีที่13เดือนกรกฎาคมวันนี้เป็นวันพฤหัสเพิ่นบอกว่าคนเกิดวันพัดท่านจัดบ่ฮือมีปัญญาไวว่องวิทย์เป็นวันลวกแหลมสอดแนมความคิดบ่อพิษแผกด้วยแนวกองผู้แท้เป็นแท้บ่อพิ้น32ไปตามทํานองน้ำใจแผ่กว้างกรรมคึดใหญ่หลวงบ่อลวงกล่าวอ้างเป็นคนนำต่างดีแท้นะคนเกิดวันพัดท่านจัดบ่อฮือมีปัญญาไวว่องวิทย์เป
็นคนรวกแหลมสอดแนวความคิดบ่พิษแผกด้วยแนวกองผู้แท้เป็นแท้บ่ปิ้นสามสองไปตามทำนองน้ำใจแผ่กว้างกำกึดใหญ่หลวงบ่ลวงกล่าวอ้างเป็นคนนำต่างดีแท้นี่คนเกิดวันพฤหัสวันนี้ก็แรม11ค่ำแรม11ค่ำบัณฑิตผู้รู้ก็ริษนาเป็นคำกรสอนใจเอาไว้ว่า11ค่ำนะนะ11ค่ำนะเปิ้นเขียนมานี่ขี้ไร้เป็นดีแท้ตักเรื่องฮักเรื่องหมหมู่จุมก็ฮักเป็นรักแม่นมั่นดีปอ11ค่ำนะเปิ้นเขียนมานี่ขี้ไร้เป็นดีแท้ตักเรื่องฮักเรื่องหมหมู่จุมก็ฮักเป็นรักแน่นนั่นดีปอนี่คือ11ค่ำเป็นวันพฤหัสบดีประจำสัปดาห์เฮาท่านทั้งหลายสะดุ้งตื่นมื่นตาขึ้นมาเจ้าวันนี้เมื่อพร้อมแล้วจะได้นำพากราบพระไหว้พระโยขันแก้วสามโกฏากยืนยงองค์การเทพบุตรเทวดาประจำบ้านประจำจองประจำเคหสถานรัฐล้านตลอดจนยานยนต์พาหนะชีวิตจิตใจประจำวันประจำเดือนประจำปีเกิดประจำพศักราชเกิดปีเปิ้งของแต่ละคนเป็นไปตามลำดับกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำกราบพระธรรมอย่าไปถูกไพลานกราบพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกชาวบ้านตั้งอกตั้งใจโยขันแก้วสามโกฏากเป็นลำดับไปเนอนามามิพุทธังกุณาสาการันตังนามามิธรรมังมุนีรายะเทสีตังนามามิสังฆังมุนีราจะสาวกังอัจจะโยโนปันเตจะกามายะถาปเรยะถามูระเหยะถากุสเลเยมายังพุทธาธรรมสังฆาสังฆเทโสติรัตเนสุอาทิเทวาปัจจุปเนวาอวิวายะทิวาราหวากาเยนวาวาจายะวามนาสาวาปะมาทังวาอากาละวังวากาสิมหาดิสวายะธาธรรมังปฏิกโรมาเตสันโนปันเตพุทธาติรัตนัตยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอาจายโตปฏิคันหันโตขมันโตสัพพังโตสังอายะติงสังวริสามนาภูเนวังกริสามาสันจิจโตสังอสันจิจโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนโอกาสะโอกาสะข้าพระเจ้าเจ้าขอโอกาสอันราธนาเทพยดาเจ้าทั้งหลายทั้งสี่พวกของชั้นฟ้าสุลาลัยตลอดลงมาถึงภูเขาเหล่ากาผู้มีสถานวัดวาอารามที่อยู่แห่งข้าพระเจ้านี้บ้านจองหอเอือนที่อยู่แห่งข้าพระเจ้านี้คือจงตนดีวิเศษจงมาประจำมาพบพระข้าสายังโพยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกขอบขันธสันดานแห่งข้าพเจ้าให้ได้สมหวังตามความผาถนาทุกประการเถอะพุทธังอรัตถนังกโรมิธรรมังอรัตถนังกโรมิสังฆังอรัตถนังกโรมิปิฏามาตาอาจาริยังอรัตถนังกโรมิสัพพะเทวาอิสีมหาพรหมมหาอินทรามหาคุณาอรัตถนังกโรมิพลโตเทวราชาดูกราพญาอินทาเจ้าฟ้าเทวดาทั้งห้าตนคือพญาทัตตะรัฐตนทักษาทิสะคำวันออกเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กันทัพะทั้งหลายมีหมู่กันทัพะทั้งหลายมากกว่าแสนโกดเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินทาเสี่ยงจูตนทัดนั้นมาพญาวิรุณห้าตนทักษาทิสะคำใจ
ป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กลุ่มพันธุ์ทั้งหลายมีหมู่กำพันธุ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกฏเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอสโถนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชูตนทัดนั่นมาพญาวิรูปคะอันหักสาธิสะข้ามวันตกเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่นาคทั้งหลายอันมีหมู่นาคทั้งหลายมากกว่าแสนโกฏเป็นบริวารมีลูกย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชูตนทัดนั่นมาพญากุเวละกุอเวสุกุเวละเวสุวรรณราชาอันหักสาธิสะข้ามเหนือเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่คันธพะทั้งหลายมีหมู่ยักษ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกดเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอตโอนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชูตนทัดนั่นมาดูกะราปัญญาอินตาที่ล่าตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายกินตนกินทองสวรรค์ชั้นฟ้าคือจตุมหาราชิกาดาวทิงซาตนเป็นผัวนางสุจาดาและอสุรากัญญาในกะราบัดนี้หมายมีเจ้าสมณะสัทธาพระมหาประสิทธธรรมาภินันโทวัดจังกำเวียงเวลูคามปะสังที่นี่เป็นต้นเป็นประธานน้อมนำยังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอังกาศราธนาเทวดาหักษาธิตะอาภาปัญญาอินทาและแม่น้องเท่าเหล่านี้ไม่เท่าทั้งสี่ขอราธนาเทวดาทั้งห้าตนมีปัญญาอินทาที่ราชเป็นเข้าจุงเสด็จมาโดยทิพระราชวิญญาณแห่งตนจุงมาหาพยังเครื่องขีญาปูจาแห่งผู้ฆ่าทั้งหลายคือฆ่าพระเจ้าทั้งหลายผู้ฆ่าทั้งหลายชั่วใหญ่น้อยใจยิงติฟังรายการเสียงธรรมรับปรนจงพ้นจากภัยยะอุปัทวะขังวนอนทลายไปตนนอกตนมีราชภัยโจรภัยมนุษย์ภัยโรกันตรภัยมีสิทธาอุณาเป็นต้นเฮได้อยู่ที่ฆ่าอายุมันยืนยาวจำเริญเป็นไปชั่ววันชั่วยามแม่นชะกาดำกรรมอย่างใดก็ดีขอจงอุดมสมฤทธิ์วิรุณหาออกบานงามขึ้นกว้างขวางเป็นชัตตระสุวรรณอริยมังกละแก่ตนแก่ใจไปชุ่ยแยงชูประการชูผู้ชูคนเที่ยงแท้ดีลีเดเตอธรรมสวรรณกะโรยัมพระทันตาธรรมสวรรณกะโรยัมพระทันตาธรรมสวรรณกะโรยัมพระทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิตัดิยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิตัดิยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมานังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอะตินาทานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิจาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอิมานีปัญจสิกขาปตานิสมาธิยามิอิมานีปัญจสิกขาปตานิสมาธิยามิอิมานีปัญจสิกขาปตานิสมาธิยามิติปิโสภควาลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรผู้ดีสัทธรรมสารทีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาทีสวาคโตภควาธาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจังเวทิทัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆญาติทังจตาริภูริสาอยู่คานิอาทาภูริสาภูคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยผาหุนายโยตะคินายโยอัญชรีกะรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสะ
ตพาหุงสหัสมะพินิมิตาสาวุทันตังกรีเมฆรังอุติตโคราชาเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาคิตวามุนินโทตันเดจสาภวตุเถยมังคลานิมาลาสิเลกามาบิโยชิตาสะปารติงโครัมปนาละวะกะมะกะมัตตายะกังกันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเดจสาภวตุเถจยมังคลานิอุคิตะกะกะมัติหัตสุธานุรันถังทวันติโยจนะปะถังกุริมาระวันถังอิทิปิสังคตมโนคิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเถจยมังคลานิกัตวานกถามุทารังอิวะกะปินิยาจินจายะทุทวะจนังชนะกายมะเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภาวะทุติจยมังคลานิสัจจัง วิหายมัติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจริโทจิตวามุนินโทตันเตจสาภาวะทุติจยมังคลานินันโทปนันทภูชะคังวิภูตังมหิทิงพุทเถนะเถระพุทธะเคนะธัมมาปยันโตคิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิทุกขะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตถะถังพระมังวิจุติจุติมิติปะกาภิธานังญาณกะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิเอตัปิพุทธจยมังคละอัฏฐคถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมะตันติหิตวานะเนกาวิวิธานิจุปตวานิโมขังสุขังอธิกมายะนะโลสัพพัญโยมหากรุณิโกนะโทหิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเทนะสัจวเจนะอนตุเตจยมังคลังจยันโทโพธิยามูเลสักขยานังนันทิวัฒโนเอวังตวงวิจโยโอหิจยสุจยมังคเลอปราทิฏฐปนังเกสิเสปทวิโปคเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอคัพพโตปโมตติสุนัขตังสุมังคลังสุภาพตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุจิตังพระมาจาริสุปทักขินังกายะกามังวาจากามังปทักขินังปทักขินังมโนกามังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกตวนรพันธะเถปทักขิเนพุทโธสัพพัญญูตยาโนธัมโมโรคุตโรนาวาสังโฆมคปรโตจะอิเจตังรัตนตยังเอตัสสะอานุภาเวนะสัพพันตรายโยวินาสันทุโนภควาโลกาวินาสนังนามุตติหารังอากาศีนโมพุทธายะนะคือทวารโมบันดาลคือปะโกดพูนกับโนถือแน่วแน่ทายามืดมิดและเมามัวยะอยู่บนหัวเปิดโลกาวิทูขยะโมยะอโกหามาสมิงโลกัสสะอุอามาสหจินตามหาจินตามนุสสจินตาเทวนาปุริสาจิตังราชาจิตังพระมโนจิตังพระมณีจิตังอราคาจิตังพุทธาจิตังคุโนจิตังพยโคจิตังพยคาจิตังอิทิจิตังสัพพมนุสจิตังสัพพสัทธาจิตังสังวรายามะเอหิอาคัจจยะอาคัจจหิอิติมะมะเจตสาธิชิวหายะเมทุวังวาจังชิวหังวายันติสัตังสุทวาภิยะนุนาภิยาเยวัตุวัติสัมมังมังนัสสินาหานัสโสนะโมพุทธายะทุมิภาโวติทีนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปมโนพุทโธปัมมโนธัมโมอัปมโนสังโฆปะพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอิติปิสสังโฆเมนาโถพุทโธติโรกติโภชนังธัมโมติโรกติโภชนังสังโฆติโรกติโภชนังมัตติโลมาโลมาอัปปะอัปปาติโลมาโรมาจะมาอิกาวิธิทิวิคาอิอิราชาคัตระสาธิหังจะโตโรธินัง
ปิสัมละโพภูสัตภูโสมันนาการิธาโทพระสัมสัมวิเทฆะกาพุทธพันโทธรรมวะคาวาโทโนโอมามาวาอวินุสุสาอติสุขิติมาสุภาจโรสุสีละวาสุปากะโตยะสาสีมาวะเจทีโลเกสาโลวาอาสัมพีโตมาโควิทาสิโนมาคุพิยาวะเยพิเยสวาหุงหุงภูอิอาอุทามะอาอุนาโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสามานีมามะพุทธสาสวาโหมากาสัจจติเมตตาอินทาทิเมตตาพระมาทิเมตตาอสุรกายาทิเมตตายะคาตาทิเมตตาสัพพะมิจฉาทิฏฐิมิตาสสุราชาชุมโพธิมิตาสัพพัญญุตวาทิมิตามหาอนันทะทิมิตามหาโมคคราทิมิตามหาสาติพุทธานิมิตาทอดันนีสีคุทธิมิตานะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยะทิทังหุรูหุรูสวหายะนะการังปิฏาปะปังวินัสสันตุมโมกะลังมัฏฐาปะปังวินัสสันตุยะการังอัตโนปะปังวินัสสันตุนะยะกะนะการังปิฏฐาปะปังวินัสสันตุโมกะลังมัฏฐาปะปังวินัสสันตุพุทธะการังยะติปะปังวินัสสันตุทะการังอริยะปะปังวินัสสันตุนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเจ้านะโมสัพพะเทวตานะโมอริยานะโมอาจาริยานะโมปิฏฐานะโมมาตาละขันธุอมนะโมพุทธัสสะอมนะโมธัมมัสสะนมนะโมสังฆัสสะสยะทีทังหุรูหุรูองค์เกตุระกะเทวนังละขันธุนะโมเมสัพพะเทวตานะโมเมสัพพะเทวนังสัพพะโคหะจะเทวตาสุริยังจันทังปะมุจจันติสัสสีภูมิโมระเทวนังพุทโธระนังพระวิสัทธิสิโวสุโขโสโรเกตุจะมหาลาภังสัพพะทุกขังสัพพะปยังสัพพะโรคังวินาสันติสารพัดข้อสารพัดโศกสารพัดโรคสารพัดภัยสารพัดเสนียดจันไรภาษีในวันนี้ชัยยะชัยยะจงมาเป็นภาษีที่แก่ข้าพเจ้าสวหาสวหายะคุลุกะตังมหาวีลังคารุกาละหุกาเทเสนตังคุลุมาภิวันทินายะขังโหปุรินทังศีลสานามามีพฤหัสบดีคนเกิดวันนี้เป็นปางสมาธิมีกำลัง19สีมงคลเป็นสีเขียวมีคำสวดว่าปุเรนตัมโพธิสัมภเรนิพัตถังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตระขังมหาสถังวเนจรายิระสังวายมันตาปิเนวสคิงสุขันหิตุงพมมันตันทิอาคาตังปริตันตัมพนามาเหโพธิละโพธิปุเรนตัมโพธิสัมภเรนิพัตถังวัฏจาติยาจัตยสะเตเชนะทวคีมหาสัตถังวิวัชยิเถระสะอัสสาลีพุทธสาโลกานาเทนะภาสิตังกัปปะทายิมหาเถจังปริตันตัมภนามะเหธัมมหังคิปัจจิตาพุทธังอภิปูชยามิธัมมหังคิปัจจิตาพุทธังสีลสานะมามิคิปัจจิตาพุทธานุภาเวนะสัทธามหายะโสภวันตุเมคิปัจจิตาพุทธานุภาเวนะสัทธามหาลาโภภวมหายะโสภวันตุเมคิปัจจิตาพุทธานุภาเวนะสัทธามหาลาโภภวันตุเมคิปัจจิตาพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเมมหาเถระมหาราภาอริยอิทัปปากตาอุตตมศีลสัมปันนานรเทเวหิปูจิตามหากัจจายนะมหากัจจายโนเทโลมหาลาโภจสีวะลีอิทิโกอุปคุโตติวรณาเมนะวิสุทธาวันทามิหังตโยเทเลมหาลาภาปสาธิเกเตมราพัจยาติหิปูชาลหาสุมาณิตามหาลาภาอุปจันตุไมหังสักการะคาริโนข้ามนาข้ามนังไมหังสังวัตทุวาโสทินาวานิจังพุทธธรรมทังเวผู้รังอธิคจันตุวันทามิหังทะโยเทเลสีลาสาทิพคาระโวสภาคาเรนะธรรมทาปัฏนาเมสมิจตุมหาเถรานุภาเวนะสภาคิจังสมิจันโตสักการานุภาเวนะมหาลาภาภวันตุเมติสัมปติชามีนาสังสีโมพระมาจะมหาเทวาสเพยคะปรายันตุ
พระมาจะมหาเทวะพิราภาปวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหัวติพุทธมาหุนะโมพุทธายะนะโมธัมมะนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธสามานีมามะพุทธสาสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังหังวันทามิทุระโตหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆบูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปรัปปตาปเจกานันจะยังปรังอรหันตานันจะเตเชนะละขังปันธามิสัพพะโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิอะหังสุขิโตโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอปยาปโชโหมิอะหังอนิโคโหมิอะหังสุขิอัตตานังปริหารามิทัสสาสุทิสาสะเพสัตตาอะเวราหนตุอปยาปจาหนตุอนิคาหนตุสุขิอัตตานังปริหารันตุเอาละญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านสะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้วเช้าวันนี้เป็นเช้าแห่งวันพฤหัสสบดีเดือนสิบเหนือแรม11ค่ำเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพอซ้ายพอขวาพอหน้าพอหลังกิริยาบททั้งเก้าของเราปกติดีหรือไม่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคือมันในอยู่ในสภาวะปกติอาจจะสะเลเปปั้งอาจจะวิงเวียนเจ็บหัวตัวห้อนบ่ค่อยสบายในเนื้อในตัวก็ดีถ้าสบายนี่เขาบอกว่าถ้าบ่สบายก็ต้องระวังอย่าป้องกันดีกว่ารักษาตีนฟ้ายกวิหกบินจอนออกจากหางนอนหากินลายหน้าห้อมไผ่ลายมันเวลาบ่ท่าจำเป็นตื่นมาหายะสติพึงมีอย่าประมาทะชีวิตต้องก้าวผ่านไปความสำเร็จนั้นมันยังแหมไกนิหาลายใดลงมือต่อสู้อย่าไปถอยหนีอย่าดีแต่อู้เป็นบทเรียนครูสอนไว้พญาปัญญานี้นาบ่ไรก้อยคืดต่างแก่กันไปอุปสรรคนั้นมันยังอย่าพักขำใจตีนย่ำหัวขึ้นใดก้าวไปกำขั้นก้าวไปกำขั้นเพราะฉะนั้นแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเขาก็ต้องประเมินสถานการณ์ใน แต่ละตนแต่ละขั้นคือเป็นคนใจดีอย่าคือมีรอยบาปในดวงใจพันว่าอันมวลกรรมทำแล้วไม่แคล้วคลาดคงอุกอาจตามติดผลิตผลทำแต่กรรมดีผลดีมีแต่ตนทำกุศลส่งสีเป็นที่มาแทนประกอบกรรมทุจริตมิผิดพลาดก็ประสาทด้วยผลอันข้นแค้นถ้าเลิกชั่วทำดีรี่สู่แดนในเมืองแมนสมหวังดั่งใจตนบุญนำบุญที่ทำกรรมสร้างไว้ทำดีชั่วเป็นเงาตัวตามติดประสิทธิผลดุดล้อเกวียนเวียนตามรอยโคลนตรมกระทั่งพ้นจากวัฏสังสาราเมื่อทราบชัดเช่นนี้ทีระชนประกอบกุศลบากบั่นมันอุตสาดับกิเลสการีที่เมตตาทั่วโลกาสุขสมปารมเอ่ยคนใจร้ายหมายสร้างแต่กรรมชั่วชั่วไม่คิดกลัวบาปกรรมทำชะไหนเหมือนธุรีขี้ผงซัดหวนทวนลมไปก็เป็นภัยถูกต้องสนองตนในฟากฟ้าแม้มหาสมุทรกว้างทุกทิศทางเหาะเหินเดินหรือเดินหนหลบความชั่ววิ่งไปหนีไม่พ้นดังนิพนธ์พุทธองค์ทรงสอนมาเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเอานึกถึงสิ่งที่ดีที่มินที่เราทำมาแล้วเราก็มีความสบายใจคิดดีก็เป็นมงคลคิดชั่วก็เป็นอว่ามงคลเพราะว่าชีวิตนี้มีค่าอย่าอยู่ว่างเปล่า
ทุกค่ำเช้าเฝ้าฝึกจิตเป็นนิจศีลให้สงบเยือกเย็นเป็นอาจินทำให้ชินเถิดท่านทุกวันไปอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักไม่ทันจักทำดีได้เท่าไรก็ต้องป่วยม้วยมอนก่อนถึงวัยมัจจุภัยไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองใหญ่ปล่อยตัวมัวเมาไม่น่ามองไม่ถูกต้องตามคำพระสัมมาที่ถูกนั้นท่านให้ไม่ประมาทหาโอกาสทำดีมีคุณค่าให้สำเร็จลุร่วงดังเจตนาก่อนชีวาจะลับดับลงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาภาวนาว่ากันทุกวันไว้ช่วยบำบัดปัดเป่าโรคเมาใจใครทำได้ก่อนตายสบายสบายอันเนี้ยบัณฑิตชนคนผู้รู้ท่านก้อนใกล้เอามาเป็นข้อพินิจพิจารณาซึ่งเฮาท่านทั้งหลายแต่ละท่านแต่ละผู้แต่ละคนล้วนแล้วแต่มีคุณวุฒิคือการศึกษาต้องมีคุณภาพเอาการศึกษามาแจกแจงแยกแยะทำให้ทำดีอ่านออกตัวอ่านตัวออกบอกตัวได้ใจตัวเป็นเข็นตัวให้ได้เป็นปรากฏรู้จักหน้าที่ตัวเก่าทำตามหน้าที่ของตัวเก่าบ่ลบเลี่ยงหน้าที่ของตัวเก่าบ่ทำเกินหน้าที่ของตัวเก่าบ่ก้าวกายหน้าที่ของตัวเก่าทำความดีเพื่อความดีนี้ถูกต้องแม้ปิดทองหลังพระอย่าหวั่นไหวใครไม่รู้ใครไม่เห็นช่างประไรขอเพียงรู้ว่าดีเท่านี้พอนะฉะนั้นร้อยคำที่หวานหูไม่สู้หนึ่งคำที่จริงใจร้อยพันสิ่งที่มากมายไม่สู้หนึ่งน้ำใจเพื่อนแท้จริงใจจริงจังจริงแท้คือเพื่อนตลอดกาลนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีดีเพื่อนบอกว่าสิ่งที่ดีดีจักมาหาคนที่มีความมุ่งมั่นสิ่งที่มีค่าจักมาหาคนที่มีความอดทนสิ่งที่ดีที่สุดจักมาหาคนที่ไปยอมเลิกล้มความตั้งใจหลักบ้านต้องรุ่งเรืองหลักเมืองต้องศักดิ์สิทธิ์หลักจิตต้องสดใสหลักใจต้องสะอาดสว่างสงบจึงจะพบหลักชัยนะหลักใจโดมดังคำพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัจจิตะปริโยทะปนังทำจิตใจให้ใสๆนะฉะนั้นความคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวดังคำบัณฑิตว่าคนดีเมื่อถลำทำพลั้งผิดชอบพินิจหาเหตุผลที่ตนเผลอแก้ปัญหาโดยแยบคายไม่เผลอเรอใยจนไขจนเจอแล้วปรับแก้ไม่แชเชือนคนจันไรแม้รู้ตนเป็นคนผิดชอบเพ่งพินิจโทษคนอื่นใจเชื่อเฉือนแก้ตัวตนโทษเปล่าบางลบรางเรือนตัวเองเหมือนไม่เคยทำเรื่องต่ำซามอันนี้ท่านผู้รู้เ พื่อนก้อนไกอัตมาภาพขอสาธุยกญาติโยมได้ฟังพิจารณาเออเข้าใจกล้าของคนมิใช่นับมีทรัพย์มากหรือนับจากรูปรักษ์สูงศักดิ์ศรีหากเกิดแต่คุณงามและความดีผลงานที่ทำไว้อย่างไพบูลอายุคนไม่ยืนยงจงพินิจโปรดอย่าคิดเอาแต่ได้ใจยึดมั่นโลภโกรธหลงปรงไว้อภัยกันเพราะสักวันชีพก็ดับรับโลกาอย่าหลงละเริงหลงไหลในอำนาจเที่ยววางมากอวดเบ่งข่มเหงเขาหากสักวันสิ้นอำนาจสุดคาดเดาจะซบเซาโศกาเศร้าจาบันโลกเปลี่ยนไปใจคนเปลี่ยนเวียนตามติดดัดจริตลุงรังอยากยากอย่างถึงชิงเด่นดังศีลธรรมไม่คำหนึ่งเห็นแล้วซึ้งหน้าอานาถหนอชาติคนเมื่อกายใจสงบย่อมพบสุขไร้ความทุกข์วายวุ่นให้หุนหันยอมเยือกเย็นย่อมเยือกเย็นผุดผ่องวิสุทธิพันดุจพระจันทร์วันเพ็ญเห็นเต็มดวงสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจใช่ที่อื่นจะนั่งจะนอนจะยืนจะกินจะพูดหรือตอนไหนหากไม่ฝึกหัดปรงตรงที่ใจอย่าหวังได้สุขแท้อย่างแน่นอนรู้จะพอก่อสุขไร้ทุกโศกมีแต่โชควุ่นวายไม่วุ่นวายในสงสารเป็นไม่เป็นทาสของตัณหามาระราน
ไม่ทะยานรู้เจียมตนคนชื่นชมอันนี้บัณฑิตชนคนผู้รู้ท่านกล่าวเอาไว้อัตมาภาพก็ก้อนไกเอาอัฏฐสาระที่เป็นมังคละคือญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเดินทางชีวิตโดยมีหลักยึดหลักประพฤติเป็นลำดับไป 84,000 พระธรรมขันธ์เราก็สามารถรังสรรค์เลือกสรรเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมังคละไปประพฤติไปปฏิบัติศึกษาให้แน่นแฟนให้มั่นคงในสัจธรรมความจริงที่ปรากฏเอาท่านทั้งหลายก็แบบเก้อเขินในสิ่งที่บัณฑิตผู้รู้ท่านค้อนไกเอามาแล้วอาตมาภาพก็นำเอามาเป็นข้อพินิจพิจารณามอบเป็นปฏิพรให้บรรดาญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านนำไปพิจารณาแล้วก็ปรับใจถ้าสมเหตุสมผลสมคุณสมกล้าเอาก็ทำไปถ้ามันนักเกินไปถ้ามันลำบากเกินไปเอาก็พยายามอยู่ห่างๆนะอย่าอยู่ว่างเฉยนะเปิดห้องว่าหลีกคนบ่ดีคือหลีกคนห้องว่าหลีกวอกหลีกหมาคือปอศอกหลีกวอกคือปอวาหลีกปลาลาไก่เท่าใดสบายใจเท่านั้นฉะนั้นอยู่ในสังคมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอันใดที่มันดีเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องคนว่าเฮามีธรรมะยึดลักขันตีก็ย่อมจักมีเหมือนเปิ้นชาวบ้านนะเออมีธรรมะยึดลักขันตีก็ย่อมจักมีเหมือนเปิ้นชาวบ้านยึดธรรมะเป็นลักยึดลักประพฤติลักปฏิบัติกันตามลำดับไปฉะนั้นเจ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันครูที่เฮาท่านทั้งหลายมีโชคดีได้ฮู้ได้หันได้สัมผัสสิ่งที่เป็นมงคลที่เป็นของดีที่บ่เก้อเขินในเมื่ออยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมด้วยช่วยกันน่ะหลายครั้งที่เฮาได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังบัณฑิตผู้รู้เพิ่นกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับบ้านจะอยู่เย็นนั่นคนโบราณสอนเอาไว้ว่าหากบ้านหากอยากให้บ้านอยู่เย็นตอนเย็นต้องอยู่บ้านนะหากบ้านจะอยู่เย็นนั่นคนโบราณสอนเฮาไว้ว่าหากอยากจะให้บ้านอยู่เย็นตอนเย็นต้องอยู่บ้านพ่อแม่ลูกกินข้าวด้วยกันเนาะอย่างพร้อมหน้าพ่อบ้านแม่บ้านลูกบ่าวลูกสาวหลานบ่าวหลานสาวบางบ้านก็มีพ่อหลวงแม่หลวงพ่ออุ้ยแม่อุ้ยปู่ย่าตาทวดปู่ย่าตายายก็มีอยู่บางบ้านก็บ่มีแล้วเหลือไว้แต่ความทรงจำเพราะความพร้อมเพียงแห่งครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกินข้าวตอนกินข้าวไงกินข้าวเจ้าด้วยกันกินข้าวตอนด้วยกันกินข้าวแรงด้วยกันเนาะกินข้าวด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันอู้จ๋าทักทายกันอู้คุยถามไทยปัญหาแต่ละวันด้วยกันพ่อก็คอยปลอบแม่ก็คอยให้กำลังใจพ่อบ้านก็ให้กำลังใจแม่บ้านก็ให้กำลังใจพ่อบ้านลูกก็เป็นที่เป็นแรงใจของพ่อของแม่เป็นเห็นหนังสือเป็นจะได้ก็ปรึกษาพ่อ ปรึกษาแม่กินข้าวด้วยกันอู้กันบ้านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นบ้านที่มีสุขเพราะสมาชิกในบ้านต่างก็มีสุขด้วยกันไม่ใช่ว่าโอ้นี่เคี้ยวเบี้ยวปากใส่กันแม้กระทั่งวัดก็เหมือนกันโรงเรียนก็เหมือนกันหน่วยงานก็เหมือนกันมันก็มีพ่อบ้านแม่บ้านเนาะแผนกนั้นแผนกนี้โดยเฉพาะหัวหน้าบ้านพ่อวัดนะเจ้าวาดก็พ่อวัดในหมู่บ้านก็พ่อหลวงบ้านนะแต่บางเตื่อไปเคยตั้งคำถามน้องๆหนูๆหลายครั้งว่าในบ้านจะมีความสุขต้องอยู่กับไผ่พ่องลูกบางคนลูกเล็กๆแดงหรือนักเรียนบางคนมันก็มีคำตอบว่าในบ้านต้องมีพ่อมีแม่มีหนูครอบครัวต้องอยู่ในบ้านหมดเลยและต้องมีน้องด้วยแต่บางครั้งพ่อแม่ก็บ่รักกันหนูเคยหันแม่ให้แม่ร้องร่ำให้ว่าบางทีก็พ่อกับแม่โกรธกันทะเลาะกันเป็นฟืนเป็นไฟทะเลาะกันเจ้าแรงอู้บ่เข้ากันหนี้เขี้ยวเบี้ยวปากใส่กันถ้าหนูหันพ่อแม่ทะเลาะกันหนูก็อยากจะร้องไห้ถ้าบ่หันก็ดีถ้าหันหนูก็บ่ดีถ้าเห็นน่ะไม่ดีบางครั้งพ่อแม่บ่อู้กันพ่อก็อยู่ฝั่งนึงแม่ก็อยู่ฝั่งนึง
หนูก็บ่ฮู้จะอยู่ฝั่งไหนหนูก็บ่อยากจะให้จะบ่อยากจะร้องร่ําให้แหมแล้วแต่หนูก็บ่ฮู้ว่าหนูจะทําอย่างใดให้พ่อเฮาแม่ปิกมาฮักกันนี่คือปัญหาในครอบครัวแต่หนูอยากจะให้พ่อฮักแม่แม่ฮักพ่อหนูอยากจะบอกแม่พ่อแม่ว่าอย่าทะเลาะกันแหมเลยอันนี้เสียงจากลูกๆบ่าโรงเรียนหลวงโรงเรียนราชบางคนละอ่อนนะพ่อนะเพิ่นฮ้องว่ากิริยาอาการของละอ่อนมันถึงฮู้ถึงหานะญาติโยมเสียงจากลูกคนหนึ่งก็ตอบคำถามทำให้วันนั้นเกือบบรรยายต่อไปบ่ได้พ่อหาลูกนักเรียนคนหนึ่งเหลือเกินพิกมาวัดก่อนมานั่งคิดอยู่กับตัวเองว่าหากทุกครอบครัวมีปัญหามีบรรยากาศเหมือนลูกนักเรียนคนนั้นความสุขในบ้านคงบ่เกิดคงจะมีปัญหาตัวมาอย่างแน่นอน บ้านที่จะอยู่เย็นคงเป็นบ้านที่บ่อยู่มันน่าอยู่อย่างแน่นอนและหลายครั้งเมื่ออู้ถึงเรื่องความฮักกันในครอบครัวมักจะมีการตั้งคำถามหลายคนว่าพระอาจารย์บ่เคยมีครอบครัวจะไปฮู้เรื่องฮู้เล่าอย่างกับครอบครัวการคลองรักคลองเรือนพระอาจารย์ก็มักจะตอบคำถามแก่คนที่ตั้งคำถามว่าธรรมภาพบ่เคยใช้ชีวิตคู่อย่างถาวรอย่างญาติโยมในการคลองเรือนแต่ธรรมะที่น่าจะนำมาแบ่งปันเพิ่มเติมกับทุกคนที่คิดกำลังจะเริ่มมีครอบครัวกำลังจะเริ่มมีความฮักมีแล้วหรืออาจจะอยู่กันมาเมินนักแก่บ่เข้าใจกันเนาะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทัดสอนแก่เฮาท่านทั้งหลายไว้ว่าในการคลองเรือนนั่นสำหรับผู้ปรารถนาให้ครอบครัวมีสุขว่าครอบครัวใหญ่ครอบครัวน้อยครอบครัวกลางครอบครัวตุกยากจนก็แล้วแต่คลองเรือนให้ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่เรื่องบนเตียงของคนสองคนเท่านั้นมันเป็นเรื่องระยะยาวนะโครงการระยะยาวโครงการชั่วชีวิตนะจนจะหมดชีวิตต้องมีนำธรรมะเรื่องต่างๆเหล่านี้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสูตรสำเร็จในการครองบ้านครองเฮือนของบ้านครองจองหอเฮือนเดือนดาวร่วมกันซื้อเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายๆล้านหลายๆแสนหลายๆหมื่นเนาะต้องประกอบไปด้วยสูตรสำเร็จ4ประการคือต้องมีสัจจะต่อกันสัจจะคือความซื่อสัตยะต่อกันธรรมะรู้จักข่มใจยอมรับความแตกต่างของสามีภรรยาเนาะแล้วก็อดทนอดกลั้นอดเปรี้ยวกินหวานอดสารใดซ่าจาคะคือเสียสละแบ่งปันเติมเต็มกันความสำคัญของหลักธรรม4ประการนี้ที่มีประโยชน์ต่อการสร้างตัวสร้างฐานะสร้างครอบครัวเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงกับท้าฮือไปถามท่านผู้รู้อื่นๆว่ามีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศให้คนเฮาเท่ากับการมีสัจจะหรือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สร้างปัญญาให้คนเท่ากับการมีธรรมะหรืออดทนหรือไม่ข่มใจหรือไม่เนาะมีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้คนเฮาได้เท่ากับการมีขันติหรือไม่นะมีสิ่งใดในโลกนี้สร้างหมู่มิตรผูกใจกัลยาณมิตรให้คนเฮาได้เท่ากับการมีจาคะหรือไม่การที่พระพุทธเจ้าทรงท้าให้ไปถามผู้รู้อื่นๆอย่างนี้ก็หมายความว่าบ่มีธรรมะใดๆที่จะใช้สร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างฐานะหรือให้ประสบความสำเร็จในยิ่งกว่าการสร้างสัจจะธรรมะขันติจาคะคือเกิดขึ้นในตนแหมแล้วหรือแหมในยะในความหมายหนึ่งก็คือคนที่จะยืนยัดผ่านอุปสรรคต่างๆในโลกนี้ไปจนกว่ากระทั่งความสำเร็จในนั้นเขาต้องสร้างคารวะสธรรมให้เป็นคุณสมบัติ ขั้นพื้นฐานประจำตนก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายที่แท้จริงของคารวะสธรรมก็คือคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสร้างเกียรติยศสร้างปัญหาสร้างทรัพย์สมบัติและสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดขึ้นได้สำเร็จด้วยกำลังความเพียรของตนพระพุทธเจ้าทรงตรัสแถมว่าหากเฮาท่านทั้งหลายปฏิบัติตามรักคารวะสธรรมแล้วจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นอย่างเฮาอย่างแน่นอนบ่ต้องไปสงสัยต้องไปอ้อนวอนขอไผ่ทั้งนั้นอานิสงส์ของการจะปฏิบัติธรรมในคารวะสธรรมก็คือ
อานิสงส์ของการมีสัจจะต่อกันก็คือปลูกสร้างนิสัยความรับผิดชอบให้เกิดในตัวเก่าเป็นคนนักแน่นมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบหน้าที่การงานได้รับการเคารพยกย่องมีคนนับหน้าถือตาไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อถือและเกรงใจครอบครัวมีความมั่นคงได้รับเกียรติยศชื่อเสียง2 อานิสงส์ของการมีธรรมะปลูกฝังนิสัยฮักการฝึกฝนตนคือเกิดขึ้นในตัวทำให้คนเป็นคนมีความสามารถในการทำงานมามีเวรมามีภัยกับไผยับยั้งตนเองบ่ฮื้อหลงไปทำความผิดได้สามารถตั้งตัวได้ปัญมีปัญญาล้ำเลิศประเสริฐสีอานิสงส์ของการมีขันติปลูกฝังนิสัยการอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆทำงานได้ผลดีสามารถเป็นรักในครอบครัวได้สามารถเป็นรักเงือกับเพื่อนร่วมงานได้ว่ามีเรื่องวิวาทบาดหมางกับคนใดคนหนึ่งบ่ลงพิษไปทำความชั่วได้สามารถหาทรัพย์ได้และรักษาทรัพย์ได้ที่สุดท้ายอานิสงส์ของการมีจาคะปลูกฝังการมีอารมณ์แจ่มใสฮัดเป็นผู้ฮื้อเนาะฮื้อกำลังใจฮื้อทรัพย์สมบัติฮื้ออื่นๆที่เขาสามารถฮื้อได้ก็ฮื้อไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นต้นถ้าเขาฮัดเป็นคนฮื้อมันก็จะทำให้เขาเริ่มมีศักยภาพคุณภาพและประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเก่าบักขีจิตรณีทีเหนียวมหันแก่ปากแก่ต้องมหันแก่ได้แก่มีแก่เป็นว่าฉันจะต้องได้ฉันจะต้องมีฉันจะต้องเอาคือได้พยายามถามตัวเองว่าฉันจะได้ฉันจะทำอะไรให้สังคมให้ได้มากตามภูมิปัญญาแล้วก็ถามตัวเองคือนั้นนักว่าคือน้อยลงว่าฉันจะได้อะหยังนะถามตัวเองคือนักว่าฉันจะมีอะไรที่จะช่วยสังคมบ้านวัดโรงเรียนได้ตามภูมิปัญญาของฉันได้บ้างได้ถามตัวเองให้น้อยลงว่าฉันทำงานเหล่านี้ฉันจะได้อะไรนะเมื่อถามตัวเองว่าฉันจะได้อะหยังฉันจะได้ยศฉันจะได้ตำแหน่งฉันจะได้มีอำนาจฉันจะได้กลางฉันจะได้อันนั้นอันนี้ที่มันบ่ค่อยจะเหมาะฉันจะนั่งอยู่ในหัวใจคนได้อย่างไรมากกว่านั่งอยู่บนหัวคนนะกะโลงบกกะโลงหัวอมอหัวเนี่ยต้องไปนั่งเช่นนั้นต้องไปนั่งอยู่ในหัวใจแม้ฉันมีชีวิตฉันก็ทำให้ดีบ่ต้องเด่นบ่ต้องดังแม้บางอย่างบ่ได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานกันเฮาบ่ได้ตำแหน่งเพิ่นว่าคนในโลกเนี่ยเกิดมาเพื่อบ่ใช่คือคนตาว่าจะต้องได้รับโล่เกียรติยศเกียรติศักดิ์เกียรติทรัพย์จะต้องได้ความดีเพิ่นถึงบอกใกล้ตายไปแล้วหรือตายไปแล้วมันว่าสองคนแห่สองคนนำไปเนาะสี่คนหามตีนน้ำลมไฟสามคนแห่โรคโกรธหลงคนหนึ่งนั่งแค่ก็คือจิตใจสองคนพาไปมันก็แค่เนี้ยว่าไผ่ญาติโยมถ้าคนมันกึดได้นะกึดเป็นผู้ใหญ่กึดเป็นผู้มีความรับผิดชอบสิบป่ายมันก็ถึงกึดได้นะญาติโยมแต่ว่ามันซื่อมีทุนละมีกิจการงานร่วมกิจกรรมงานคณะหนึ่งได้มีโอกาสไปร่วมหันสามเณรสามเณรดูกันสิบปลายเกือบสาวเนาะ มันก็จะมีสามเณรตนสองตนที่ว่ามีศักยภาพหรือความคิดวิจารณญาณเน้นนั่นเป็นเน้นน้อยเนาะเน้นบ่มีความรับผิดชอบเล่นกันเฮียแย่กันเฮียกันเจ้าแย่กันเนี่ยลู่ของเล่นกันเนี่ยนี่คือวิสัยของเน้นก็เหมือนละอ่อนนะเพราะฉะนั้นมีเนนองค์หนึ่งบอกว่าเขาก็บอกว่าผ้าเสียเนนแล้วจะได้เวลาตื่นเช้ามาจะได้สบายสบายไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องลำบากผ้าพี่เลี้ยงถ้าเราทำความพร้อมให้เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ทำหน้าที่ของมันเอาไปเอามาเนนที่มีวิจารณญาณบอกว่าบอกขึ้นเนนว่าพับผ้าไว้สิคล้องผ้าไว้สิอย่างอันอย่างอีมันก็ว่าของมันนะเสร็จเรียบร้อยมันก็ห่มผ้าลูกเจ้ามาก็พับผ้าคือมันเป็นตัวอย่างว่าอ๋อเนนมันมีไผสอนมันรู้เนาะเนนทิพย์ผายเนาะนี่ก็ถือว่ามันก็ได้สิ่งที่อยู่ด้วยกัน 2-3 คืนมันก็มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาศักยภาพของมันต้องทำอย่างนี้ที่เวลานอนก็นอนด้วยกันเนาะ
วลานอนเข้าอบรมด้วยกันก็นอนด้วยกันมันก็ถึงเวลานอนก็นอนสามทุ่มไปฝึกคือละอ่อนบ่เจ้าว่าปล่อยละอ่อนเล่นมีหรือคืนหุ่งว่าเจ้าบ้านเจ้าวัดนะเล่นบ่ฮู้จักเป็นเวลานอนก็คือนอนก็นอนก็ไหว้พระแล้วก็นอนก็คือนอนแท้ๆจะไปเล่นเนาะถ้าฝึกว่าละอ่อนพุ่นห่อไม้ก็ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ญาติโยมทําเมื่อเอาท่านทั้งหลายต้องนําไปพิจารณาสรุปแล้วเนาะเราต้องมีคารวะธรรมมีสัจจะต่อกันต่อผัวต่อเมียเมียมีต่อผัวผัวมีต่อเมียลูกมีต่อพ่อแม่พ่อแม่มีกับลูกเจ้านายกับลูกน้องก็มีสัจจะระหว่างกันผู้บังคับบัญชาก็มีสัจจะต่อลูกน้องมีความเป็นห้องมีความฝึกฝนอดทนตัวเก่าหูจักข่มเนาะข่มนิคันเหนิคันหาละหังข่มบุคคลที่ควรข่มปักคันเหปักคันหาละหังน่ะยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องอันนี้คือการฝึกฝนตนตัวขันติก็มีความอดทนอดเปรี้ยวกินหวานอดสารได้ซ่าทุกคนจะล่วงทุกได้ก็เพราะว่าความเพียรฝึกขันติเป็นบรรทัดฐานต้องมีจาคะหูจักแบ่งปันได้หั่นมาก็แบ่งกันกินมีน้อยก็กินน้อยมีนักก็กินนักไปตามสภาวะการใครกินนักคือกินเท่าปลายก้อยใครกินน้อยคือกินเท่าหัวแม่มือเนาะซึ่งเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์พ่อแม่ถ้าบ่เสียสละเพื่อลูกก็ตายลูกถ้าบ่เสียสละคือพ่อแม่นี่คงบ่ตายอ่ะเพราะพ่อแม่เพิ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะลูกศิษย์ลูกหาถ้าบ่เสียสละคือครูบาอาจารย์ก็บ่ตายแล้วเฮาจะไปเป็นคนเนรคุณเนาะเป็นลูกเนรคุณต่อพ่อต่อแม่เป็นพ่อแม่เนรคุณต่อลูกเป็นครูบาอาจารย์เนรคุณต่อครูบาอาจารย์เนรคุณต่อศิษยานุศิษย์ศิษยานุศิษย์เนรคุณต่อครูบาอาจารย์เขาจะสังเกตว่ายุคปัจจุบันยุคใหม่นะลูกศิษย์ลูกหานี่เก่งกว่าครูบาอาจารย์หลายวัดเป็นลูกศิษย์วัดนั้นเวลาจะบวชขอเจ้าอาวาสวัดนั้นจัดการวิ่งเต้นเรื่องการบวชเนาะจัดบวชเรียบร้อยสองวาสาสามวาสาวาสาสองวาสาเริ่มจะเป็นคนปีกก้าขาแข็งวัดเหนือวัดใต้บางทีก็อยู่ในตำบลเดียวกันบางทีก็อยู่ในอำเภอเดียวกันเนาะบางทีก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันกายไปกายมาถึงขั้นเป็นพระสังฆาธิการมีตำแหน่งแห่งหนมีการงานในหน้าที่ลืมครูบาอาจารย์ที่เขาเคยบวชเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พ่อหอกตาบอดน้ำแจ้งเพิ่นหอกกิ้วหนาตาฮึกกิ้วบางกลางยาวนะที่มีต่อครูบาอาจารย์บางทีเนี่ยตนใดที่เป็นพระอุปัชฌาย์เฮาเนาะเฮามีตำแหน่งสูงขึ้นตามจังหวะโอกาสวาสนาบารมีก็ข้ามครูบาอาจารย์ไปเหียบางตนมานึกถึงพระอุปัชฌาย์ท่านเจ้าอู้ถึงพระเจ้าพระเนนเนี่ยบางถึงมานึกถึงพระกรรมวาจาจารย์อนุสาวนาจารย์ผู้สั่งสอนอบรมบ่มนิสัยแม้กระทั่งเพื่อนเดียวเซียวฮักกันก็เหมือนกันเนรคุณเพื่อนเนรคุณเจ้านายเนรคุณผู้มีพระคุณโดยเฉพาะทูเจ้าหลวงทูเจ้าลูกวัดแต่ละวัดแต่ละสำนักแต่ละภาคสงฆ์เนี่ยต้องมีความกตัญญูต่อศรัทธาชาวบ้านซึ่งเป็นเหมือนป้อกำเนิดเข้านะเข้ามาคำป้อนของดีๆที่เรามาใส่บาตรให้เขาเนาะของดีๆประเภทข้าวสุกข้าวสารอาหารแห้งจิ้นปลาอาหารแกงพัดคั่วจืนทอดเนี่ยเพื่อนเอาใส่บาตรให้เขาตั้งใจจบใส่ข้าวใส่ขวนว่าข้าวสารข้าวเพื่อนเขาว่าข้าวอันข้าวขาวเหมือนดอกบัวเนาะเป็นอันนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราฉะนั้นนำเอามาเป็นข้อพินิจพิจารณาคือเกิดประโยชน์โสติผลเป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตของเราเป็นลำดับไปน้ำธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เตียตมาภาพค่อนไกลเอามาสาธุยกคือญาติโยมฟังก็อย่างน้อยๆก็เป็นประทีปแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตท่านอาจจะเชื่อก็ได้บ่เชื่อก็ได้มันอยู่ที่ตัวตนเฮานั่นแหละเป็นบรรทัดฐานเจ้าวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณตมาภาพก็ขอฝากธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าเมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อมีธรรมะย่อมได้รับปัญญาเมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์ในบ้านเมื่อมีจาคะ
ย่อมเกิดเป็นเกิดมิตรที่ดีไว้เป็นพรรคสมัครพรรคพวกในสังคมถ้าหาเฮาบ่มีตามนี้แสดงว่าปริมาณหรือคุณภาพคุณธรรมเฮาในใจมันน้อยลงจึงนำมาเพื่อเป็นประทีปทำทางเมื่อท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาปรับใช้เป็นโอกาสต่อไปตายที่สุดนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเทจสาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร